วันนี้น้องสิงห์จะพาไปเที่ยวปากคลองตลาดค่ะเด็กอะไรแข็งแรงนะคะไม่ขึ้นบันไดเลื่อนด้วยขึ้นบันไดนะคะสูงมากดูคุณยายไม่ไหวนะคะเดินตามค่ะจ่ายเงินเองซื้อเหรียญเองไปเลยจ้าวันนี้คนเยอะนะคะวันอาทิตย์ค่ะก็ค่อนข้างตื่นคนนิดนึงนะคะพอมาถึงนะคะบอกแม่อยากนั่งตุ๊กๆนะคะอยากได้อารมณ์ฟิลเหมือนนักท่องเที่ยวกินลมชมวิวไปเลยค่ะสนุกมากๆวันนี้รถไม่ติดด้วยนะคะแต่พอใกล้ถึงปากคลองตลาดแอบติดนิดนึงเพราะว่าวันนี้คนมาซื้อของนะคะเยอะมากลอยกระทงปีนี้นะคะคนเยอะมากนะคะที่ปากคลองตลาดค่ะของขายเยอะมากดอกไม้กระทงนะคะพบกันกระจายไปเลยสิงได้กระทงเรียบร้อยนะคะก่อนกลับก็จะไปแวะกินข้าวกันนะคะเติมพลังก่อนกลับบ้านเพราะว่าเดินเหนื่อยมากนะคะตอนนี้ก็ขากลับนะคะยายก็ถือของนะคะพลุงพลังแม่ก็เป็นคนคุมลูกนะคะไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะ